ก็กระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเดือนหน้าเทศก,กาลสงการานก็หยุดยาวหลายวันนะหวันล่าสุดคุณผู้ชมครับมีเลขาธิการสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณดนุชาพิชยนันเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยหลังการประชุมครมระบุบอกว่าลักษณะของโครงการทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยวงเงินเนี่ยห้าพล้านบาทนะครับโดยเป็นการสนับสนุนค่าเดินทาง ลักษณะเป็นการร่วมจ่ายนะครับคือร่วมจ่ายก็คือประชาชนออกส่วนหนึ่งแล้วก็รัฐออกให้40% 40%เนี่ยไม่เกิน5,000บาทนะครับมหมายความว่าเราเนี่ยออก60%รับช่วยเราจ่าย40%แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิน5,000บาทวิธีการเข้าร่วมโครงการคือบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจะทําโปรแกรมการท่องเที่ยว โปรแกรมต้องมีการท่องเที่ยวอย่างน้อยเนี่ยสวัน2คืนเพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการโดยในโปรแกรมต้องระบุโรงแรมร้านอาหารให้ชัดเจนจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีคณะทํางานประเมินเพื่อคิดค่าใช้ใจ่ายต่อผู้ใช้บริการด้วยโปรแกรมที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดฉะนั้นในขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ12,500บาทต่อโปรแกรม12,500บาทเนี่ยหมายความว่ารัฐจะสนับสนุน40เก็คือ 5,000บาทส่วนที่เหลืออีก7,500บาทประชาชนออกเองนะครับอันนี้กเ็เป็นรายละเอียดซึ่งได้กี่คนพี่จงเขาบอกว่าจะได้ประมาณเนี่ย1ล้านสิทธิ์แล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือห้ามเที่ยวเอ่อก็คือต้องเที่ยวข้ามจังหวัดห้ามเที่ยวในจังหวัดตัวเองอแล้ว เที่ยวข้ามจังหวัดเนี่ยต้องมีวันธรรมดาก็คืออาทิตย์ถึงพฤหัสนะฮะวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดีแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่า3วันสองคืนนี่นะครับไม่ต่ำกว่า3วัน2คืนอาทิตย์ถึงพฤหัสครับสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หรอสุกเสาร์สุกเสาร์ไม่ได้เ,เหมือนอกับจะกระตุ้นให้ไปเที่ยวว,วันที่ไม่ค่อยมีคนเที่ยวนี่นะครับต้องลงทะเบียนป่ แล้วก็การใช้จ่ายเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดำเนินการช่วงระยะเวลาการดำเนินการก็เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมปี64นี่นะโครงการทัวร์เที่ยวไทยแล้วมันก็จะมีข่าวดีสำหรับคนที่รอคนละครึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะคโครงการคนละครึ่งเฟส 3, สากระทรวงการคลังก็ กำลังออกแบบโครงการนี้อีกนะคะโดยคาดว่าน่าจะมีหลังโครงการเราชนะและม3 3เรารักกันช่วงสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมอะค่ะส่วนโครงการเราผูกพันที่เยียวยาข้าราชการในอันนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องทำใจเพราะนายกรัฐมนตรียอมรับถึงเห็นใจแต่ก็ต้องดูก่อนว่าได้หรือไม่ต้องดูแลประชาชนก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายคอรมอเห็นชอบ2มาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างรุนแรง ทั้งสินเชื่อฟื้นฟูทั้งพักซัพ์พักหนี้ลดภาระดอกเบีย้ยก็แล้วก็มีการตุ้นสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่อไปซึ่งทางมาสมาคมธนาคารไทยพร้อมธนาคารสมาชิกนี่ก็ขานรับส่งมาตรการที่ว่านี้แล้วนะคะครับอันนี้แปลว่าโครงการเราผูกพันเยียวยาข้าราชการนี่อาจจะไม่ไม่ได้ใช้หรออาจจะไม่มีหรอเพราะนายกบอกว่าต้องยังไม่ได้เคาออกมาเออนี่นะฮะ คือต้องมึ่งเยีวยประชาชนก่อนค่ะเออมนุษย์เงินเดือนเหรอข้าราชการข้าราชการเหรอข้าราชการแต่ว่าคนละครึ่งเนี่ยหลายคนก็อันนี้หลายคนชื่นชมนะคนละครึ่งโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายนะเขาบอกยอดขายมันดีขึ้นจริงๆโครงการคนละครึ่งนี่นะ